ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ห้องสมุดหลังไมค์รามานะคะกับวันนี้คือเหยื่อสาวแสนสวยครับจากหนังสือรวมเรื่องระทึกใจของอัลเฟรดฮิตช์คอกครับพี่ภาคไทยเรียบเรียงโดยหม่อมราชวงศ์ชนสวัสดิ์ชมพูนุชค่ะและจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ประมวลสารนะคะเมื่อปี2508วันนี้นะคะเราจะแนะนำให้รู้จักกับเหยื่อสาวแสนสวยนี่เราต้องใช้คำว่าให้เสียงภาษาไทยโดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองด้วยไหมครับเนี่ยสงสัยว่าอาจจะต้องมีกลุ่มอะไรสักกลุ่มหนึ่งนะครับอินทรีทองห้องสมุดทองหรืออะไรประมาณนั้นไหมครับผมแต่วันนี้ค่ะจะมีในเรื่องของความรักอีกแล้วนะที่มีส่วนทำให้เกิดคดีนี้ทำให้สาวแสนสวยกลายมาเป็นเหยื่อทำไมความรักถึงทำให้คนกลายเป็นเหยื่อของอัลเฟรดฮิตช์คอกนี่มีการตายมาเกี่ยวข้องเยอะมากเลยครับหมายถึงส่วนใหญ่เรื่องของอัลเฟรดฮิตช์คอกเนี่ยมีการตายเป็นส่วนประกอบใหญ่ใช่ไหมใช่ครับคือด้วยเพราะว่าแนวถนัดของฮิชคอกเป็นแนวระทึกขวัญมันก็เลยจะต้องมีผู้เสียชีวิตเป็นธรรมดาด้วยแหละครับพี่มีบ้างไหมที่บางเรื่องไม่ตายจบลงด้วยดีมีครับมีอย่างเรื่องที่ผมเคยเล่าไปเรื่องมานี่ที่เป็นโจรเรียกว่าเป็นโจรได้ไหมได้เรียกว่าเป็นโจรผู้หญิงที่ชอบลักเล็กขโมยน้อยแล้วก็ตอนจบเหมือนจะกลับตัวเป็นคนดีได้เพราะว่าได้รับการดูแลจากฝ่ายชายอะไรประมาณนี้โอ้อันนี้ถือได้ว่าเป็นเรื่องส่วนน้อยหรือเปล่าเนี่ยส่วนน้อยครับแต่ว่าโดยตัวเรื่องจริงๆเนี่ยก็ยังเป็นแนวโศกนาฏกรรมอยู่ดีครับมันไม่ใช่แบบแค่ตอนจบไม่มีใครตายมากกว่าครับพี่โถแค่นั้นก็ถือว่าบุญแล้วใช่ไหมครับฮิตคอกครับผมอันนี้ฉันใจดีแล้วนะเนี่ยแต่ส่วนใหญ่มักจะเริ่มต้นด้วยการตายใช่ไหมคะทำให้เราต้องมาคิดว่าตกลงสาเหตุมาจากอะไรและใครเป็นคนฆ่าเหมือนอย่างเรื่องนี้ค่ะเราจะแนะนำให้คุณรู้จักกับผู้ชายสองคนนะคะแฟรงค์ฟินสเล่และฮิวเบิร์ตพอตเตอร์ค่ะค่อยๆรู้จักนะคะสำหรับสองคนนี้ค่ะแล้ววันนี้นะคะห้องสมุดหลังไมค์รามาก็ยังคงเปิดทำการเหมือนเดิมค่ะครับผมมีรอบฉายใหม่ๆทุกวันจันทร์วันพุธแล้วก็วันศุกร์นะครับทางเว็บไซต์แล้วก็แอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast ส่วนเป็นรีรันเรื่องเก่าๆตอนเก่าๆก็ทาง YouTube Channel ไทย PBS Podcast ได้เลยครับผมตอนนี้ YouTube ก็โอ้โหมีหลายเรื่องมากๆแล้วนะครับใครไม่ถนัดเข้าเว็บใครไม่ถนัดโหลดแอปไปฟังทาง YouTube ได้ครับผมแล้วก็หลายๆเรื่องที่แฟนๆรายการหรือว่าเป็นคุณผู้ฟังท่านอื่นๆเคยเอาไปลงใน YouTube ของแบบไม่ official นะครับไทย PBS Podcast ก็เอามาลงให้ฟังกันแบบ official แบบเสียงชัดถูกลิขสิทธิ์แล้วเรียบร้อยนะครับอย่างเช่นเรื่องที่มีคนเรียกร้องมานานก็4แผ่นดินนี่ลง YouTube ครบแล้วนะครับค่ะเสียงดีด้วยนะคะติดตามได้เลยค่ะกับห้องสมุดหลังใหม่เอาละวันนี้เป็น EP ที่ตอนที่6แต่จะเป็นตอนที่1ของเหยื่อสาวแสนสวยครับผมค่ะถ้าอย่างนั้นเริ่มต้นเลยนะคะกับเหยื่อสาวแสนสวยค่ะเกิดมาเขาไม่เคยขโมยแม้เศษสตางค์เขามีตำแหน่งผู้ช่วยแคชเชียร์ประจำธนาคารทำงานเข้มแข็งซื่อสัตย์สุจริต
เขาไม่ยอมสังสรรค์กับใครเขาเกลียดผู้หญิงเพราะครั้งหนึ่งผู้หญิงเคยหักอกเขาแต่เพราะเขาถูกผู้ชำระบัญชีสบประมาทว่าคร่ำครึไม่ก้าวหน้าเขาจึงแสดงลวดลายด้วยการติดต่อสาวสวยทรงโตร่วมกันปล้นเงินเงียบธนาคารเสียกว่า $100,000แต่แล้วแฟรงค์ฟินเล่เป็นคนเข้มงวดในการงานเป็นคนขี้ระแวงสงสัยเขาเป็นคนผอมสูงอายุประมาณ50ปีเศษกล่าวได้ว่าแฟรงค์เป็นคนที่ทำงานดีมีความคิดก้าวหน้ามองเห็นการไกลแต่แฟรงค์ไม่ใคร่คิดถึงอดีตเขาถือว่าไร้สาระที่จะไปคิดถึงเรื่องที่ผ่านมาแล้วเขาเป็นคนที่ระมัดระวังในเรื่องการซื่อสัตย์สุจริตมากแฟรงค์มักหวาดระแวงและหาทางป้องกันการทุจริตและการโจรกรรมไว้อย่างรอบคอบไม่ประมาทแม้ว่าเหตุการณ์เหล่านั้นยังไม่เคยเกิดขึ้นเลยก็ตามในเวลาว่างงานสิ่งที่แฟรงค์พอใจกระทำก็คือขณะที่เขานั่งอยู่บนชั้นสองของตัวตึกที่ทำงานนั้นถ้าเขาชะโงกมองลงมาเห็นฮิลเบิร์ตซึ่งนั่งทำงานอยู่ชั้นล่างว่างงานแล้วก็แฟรงค์มักจะเดินลงมาแล้วเดินไปหยุดยืนอยู่หน้าโต๊ะทำงานของฮิลเบิร์ตแล้วก็เริ่มชวนคุยด้วยการกล่าวว่าไงวันนี้ปวดหัวไม่สบายใจอะไรหรือพอตเตอร์ฮิลเบิร์ตพอตเตอร์แงนหน้ามองแฟรงค์ย้อนถามว่าคุณคิดอย่างนั้นเหรอช่างสังเกตจริงนะมันก็ต้องสังเกตกันหน่อยเพราะว่าบุคลิกลักษณะของคุณเนี่ยมันทำให้ผมต้องเอาใจใส่ครุ่นคิดในฐานะที่เป็นผู้ชำระบัญชีของธนาคารนี้ผมไม่อยากรู้ว่าหน้าที่ของผู้ชำระบัญชีจะต้องมายุ่งกับเรื่องส่วนตัวของชาวบ้านนะนี่เรามาพูดกันอย่างตรงไปตรงมาดีกว่าพอตเตอร์ผมคิดว่าผมเนี่ยได้ล่วงรู้ถึงจิตใจของคุณดีเท่ากับที่ผมได้ชำระบัญชีการปฏิบัติงานของคุณเหมือนกันนี่ถามหน่อยเธอว่าทำไมคุณถึงไม่ทำตัวเนี่ยให้เหมือนคนทั้งหลายเขาบ้างในเรื่องการสมาคมน่ะผมก็มีการสมาคมของผมเหมือนกันนี่อ๋อนั่งอยู่ในบาร์ริมแม่น้ำอย่างนั้นเหรอฮิลเบิร์ตจ้องหน้าผู้ชำระบัญชีธนาคารเขม็งกล่าวเสียงแสดงความไม่พอใจคุณรู้อะไรอะไรมากเหลือเกินนะอ๋อมันเป็นหน้าที่ของฉันที่จะต้องรู้อะไรอะไรให้มากเข้าไว้และฉันยังรู้ต่อไปอีกด้วยว่าคนอย่างคุณน่ะจะไม่มีทางก้าวหน้าต่อไปได้ในธนาคารแห่งนี้จนกว่าคุณเนี่ยจะได้แต่งงานแต่งการเสียทีและต้องเลิกความคิดแอนตี้การสมาคมด้วยเราต้องการที่มีความรับผิดชอบต่อครอบครัวในงานสำคัญสำคัญที่นี่อิโถเอ้ยความคิดของคุณนั่นเขาเรียกกันว่าหัวขี้เลื่อยแท้นั่นเป็นคำพูดประโยคเดียวที่คุณจะพูดได้ใช่ไหมล่ะนั่นน่ะเหล่านี้เป็นคำพูดที่คนทั้งสองมักจะตอบโต้กันเสมอเมื่อฟินเล่มีโอกาสแต่อย่างไรก็ดีเขาไม่มีทางจะตำหนิการงานในหน้าที่ของฮิลเบิร์ตได้เลยเพราะการงานทุกอย่างของฮิลเบิร์ตเรียบร้อยไม่เคยมีอะไรบกพร่องหรือล่าช้างานในหน้าที่ส่วนหนึ่งของฮิลเบิร์ตก็คือการควบคุมบัญชีที่ผู้ฝากละทิ้ง
หรือสูญหายไปไม่มาติดต่อของธนาคารแห่งนั้นซึ่งบัญชีที่ผู้ฝากไม่มาติดต่อนี้ทำให้มีเงินค้างอยู่ในธนาคาร Merchant State เป็นจำนวนเงินนับล้านล้านดอลลาร์กล่าวคือมีบัญชีประเภทนี้อยู่เกือบทุกสาขาของธนาคารนี้ในเกือบทุกเมืองบัญชีเหล่านี้เกิดขึ้นได้หลายทางเช่นผู้ฝากหลงลืมสูญหายไปถึงแก่กรรมโดยไม่มีผู้ใดรู้เห็นและทางธนาคารก็ไม่มีทางสืบหาตัวเจ้าของบัญชีได้บัญชีประเภทนี้มักเรียกกันในวงการธนาคารว่าบัญชีริปแวนวิงเคิลบัญชีหลับหรือบัญชีคงที่ในทุกๆปีทางธนาคารได้ประกาศรายชื่อเจ้าของบัญชีดังกล่าวนี้ลงในหน้าหนังสือพิมพ์หลายฉบับหลายครั้งหลายหนแต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้มาติดต่อประการใดตามกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องเงินค้างบัญชีดังกล่าวนี้มีอยู่ว่าถ้าเจ้าของบัญชีไม่มาติดต่อเพราะไม่อยู่หรือด้วยประการใดก็ดีเงินเหล่านั้นจะต้องถูกเก็บไว้พร้อมกับธนาคารต้องคิดดอกเบี้ยให้เพิ่มเข้าไปด้วยทุกปีและเมื่อครบเวลา18ปีถ้าไม่มีผู้มาติดต่อทวงถามเกี่ยวกับเงินในบัญชีดังกล่าวแล้วเงินทั้งหมดนั้นจะต้องตกเป็นของรัฐที่ธนาคารนั้นตั้งอยู่ดังนั้นจะเห็นได้ว่าธนาคารไม่ได้ประโยชน์อะไรจากการเก็บรักษาเงินนี้ไว้เลยทางธนาคารจึงปรารถนาที่จะไม่ให้มีเงินประเภทนี้เหลืออยู่ให้เป็นการยุ่งยากแก่การบัญชีของธนาคารฮิวเบิร์ตพอตเตอร์เป็นสุภาพบุรุษหนุ่มผู้ไม่เคยประกอบการทุจริตคิดมิชอบเขาไม่เคยลักขโมยเงินทองของใครมาก่อนเลยนับตั้งแต่เขาลืมตาออกมาดูโลกไม่เคยลักขโมยไม่ว่าจะเป็นของเล็กๆน้อยๆหรือว่าสิ่งที่จำเป็นที่สุดสำหรับชีวิตของเขาฮิวเบิร์ตไม่เคยคิดมาก่อนด้วยว่าเขาจะริอ่านเป็นขโมยขโจรแต่ทว่าเดี๋ยวนี้เขากำลังจะกลายเป็นขโมยไม่ใช่ขโมยชั้นสวะเล็กๆน้อยๆแต่มันเป็นการโจรกรรมครั้งมหาศาลทีเดียวเงินที่จะได้จากการโจรกรรมครั้งนี้มีจำนวนมากกว่า 100,000 ดอลลาร์เขารู้จำนวนแน่ชัดแล้วมันมีจำนวนถึง 1,376.15 ดอลลาร์อเมริกันและเป็นความจริงที่ว่าฮิวเบิร์ตจะขโมยเงินจำนวนนี้จากธนาคารที่เขาได้ทำอยู่มันเป็นการกระทำที่นับว่าเสี่ยงอย่างน่าดูทีเดียวโดยเฉพาะการโจรกรรมของเขาครั้งนี้ไม่ใช่การโจรกรรมเงินจากธนาคารแบบเหล่าโจรปล้นธนาคารอย่างที่เคยปรากฏเป็นข่าวมาแต่ก่อนมันจะต้องไม่มีการผิดพลาดแม้แต่น้อยและจะต้องเป็นการกระทำอย่างเปิดเผยโจ่งแจ้งแถมยังถูกกฎหมายเสียด้วยสิยิ่งกว่านั้นการโจรกรรมแบบแหวกแนวของเขานี้ยังจะก่อให้เกิดความปิติยินดีแก่กรรมการจัดการของธนาคารแห่งนั้นเสียด้วยซ้ำที่สามารถจะเคลียร์เงินจำนวนนี้ออกไปจากบัญชีธนาคารเสียได้ฮิวเบิร์ตเป็นชายหนุ่มวัย29มีดวงตาโตสีดำสนิทแต่โหลลึกเข้าไปในเบ้าตาอย่างน่าเกลียดใบหน้าเสี้ยมคมแหลมผมสีดำแข็งหยาบตั้งเดซึ่งดูให้เห็นเป็นว่าเขาเป็นคนสูงกว่าความสูงที่เขามีเพียง5ฟุต1นิ้วครึ่งมีช่วงไหล่กว้างตามลักษณะชายชะกันแต่กลับมีแขนและเท้ารีบเล็กผิดลักษณะชายและนี่เอง
ที่ทำให้เขาเกิดปมด้อยในรูปร่างอันไม่สมส่วนของเขาฮิวเบิร์ตเกิดและเติบโตขึ้นมาในเมืองโพลัสอันเป็นเมืองหนึ่งในสองของเมืองฝาแฝดที่ตั้งอยู่คนละฝากฝั่งแม่น้ำสายกว้างคู่กับเมืองโพลัสก็คือเมืองแกลนโพลัสนั่นเองเมืองโพลัสเป็นเมืองหลวงและเป็นเมืองที่เก่าก่อนแกลนโพลัสมากเป็นเมืองที่ผู้คนนิยมชมชอบกับของเก่าๆและประเพณีอันมีมาแต่โบราณมีบ้านเรือนที่สวยงามมีวัฒนธรรมอันสืบเนื่องมาจากโบราณกาลมีตึกระฟ้าแบบใหญ่ที่สวยงามใหญ่โตและเป็นศูนย์กลางแห่งการค้าส่วนเมืองแกรนโพลัสเป็นเมืองใหม่ที่เป็นสถานที่ตั้งโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆที่ทันสมัยมีเสียงอึกทึกครึกโครมของเครื่องจักรโรงงานเสียงเอตโรของเหล่าคนงานเสียงทะเลาะวิวาทด่าทอกันอยู่ตลอดเวลามีสภาพตรงข้ามกับเมืองโพลัสนอกจากนั้นยังดูเหมือนจะมีการชิงดีชิงเด่นกันในระหว่างพลเมืองของเมืองทั้งสองนี้อยู่ตลอดเวลาพลเมืองของเมืองโพลัสมีประมาณ1ล้านคนแต่พลเมืองของเมืองแกรนโพลัสมีประมาณ500,000คนฮิวเบิร์ตเป็นชายโสดเขาอาศัยอยู่ในโฮเทลราคาถูกๆริมฝั่งแม่น้ำในเมืองโพลัสเขาเป็นคนไม่คบเพื่อนไม่ว่าชายหรือหญิงและมีเบื้องหลังชีวิตที่ขื่นขมอันเป็นต้นเหตุให้เขาเกลียดผู้หญิงยิ่งกว่ากิ้งกือเสียเดือนเสียอีกเขามีเหตุผลของเขานั่นก็คือครั้งหนึ่งเขาเกิดรักผู้หญิงสาวสวยคนหนึ่งแต่แล้วแม่งามคนนั้นก็เขี่ยเขากระเด็นออกมาหลังจากได้ควงคู่อยู่กับเขาพักหนึ่งเขาถูกเขี่ยกระเด็นออกมาในลักษณะเดียวกันที่หล่อนสลัดรองเท้าคู่เก่าที่ใส่จนเบื่อตาแล้วกระเด็นไปแล้วก็หาคู่ใหม่มาสวมใส่แทนนี่แหละที่ทำให้ฮิวเบิร์ตมีความชิงชังผู้หญิงทุกคนอย่างเข้าไส้เขาเกลียดวัฒนธรรมแผนใหม่เกลียดการคบค้าสมาคมไม่ว่ากับเพื่อนเพศเดียวหรือต่างเพศแม้แต่ในหมู่เสมียนพนักงานในธนาคารนั้นเองเขาก็ไม่ยอมติดต่อคบค้าสนิทชิดชอบกับใครถ้าไม่ได้ติดต่อเกี่ยวกับการงานแล้วฮิวเบิร์ตก็ไม่ยอมพูดจากับใครเขาทำงานอยู่ในธนาคารเมอร์ชันสเตทแบงค์แห่งเมืองโพลัสมีตำแหน่งเป็นผู้ช่วยแคชเชียร์และเพราะการที่เขาไม่ยอมคบค้ากับใครเลยที่ทำให้แฟรงค์ฟินเล่ผู้ตรวจบัญชีธนาคารไม่ค่อยจะพอใจเขาหาว่าฮิวเบิร์ตเป็นคนตระหนี่ตัวคร่ำครึไม่น่าจะมาร่วมงานด้วยอย่างไรก็ตามฮิวเบิร์ตเคยสนุกสนานกับการทำหน้าที่เป็นนักสืบสืบหาเจ้าของบัญชีในกรณีนี้มาแล้วเขาเคยสืบหาตัวเจ้าของบัญชีสืบหาทายาทของเจ้าของบัญชีโดยเฉพาะในระหว่างนี้มีบัญชีที่เจ้าของละทิ้งซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของเขาอยู่บัญชีหนึ่งที่ทำให้เขาเกิดความสนใจและกระตือรือร้นจนกระทั่งเขาละเวลาว่างส่วนตัวออกตามสืบหาทายาทรายนี้เป็นงานอดิเรกบัญชีที่ถูกละทิ้งรายได้เพิ่มจำนวนขึ้นจนถึงขณะนี้เป็นจำนวนถึง 100,000 ดอลลาร์เจ้าของบัญชีรายนี้คือชายคนหนึ่งที่เมื่อ17ปีมาแล้วนั้นเขาได้กลายเป็นฆาตกรโหด
โดยได้สังหารเมียรักของเขาดับดิ้นไปและคนคนนั้นคือจอร์จแคมเบลล จอร์จแคมเบลล์ได้แต่งงานกับเมียสาววัย20ในขณะที่ตัวเขาเองมีอายุปาเข้าไปถึง71ปีแล้วแม้กระนั้นเขาก็ยังสามารถมีลูกหญิงกับเมียสาวของเขาได้คนหนึ่งเขาให้ชื่อลูกสาวของเขาว่าลิลลี่เมื่อลิลลี่มีอายุได้3ขวบจอร์จแคมเบลล์ก็ได้พบว่าเมียรักของเขานั้นไม่ได้มีความซื่อสัตย์ต่อเขาเสียแล้วหล่อนคบชู้สู่ชายอื่นและเขาเฝ้าดูจนจับได้คาหนังคาเขาแคมเบลเดือดดาลมากเขายิงทั้งเมียและชู้รักของหล่อนอย่างเผาขนดับดินเดินทางไปเล่นชู้กันในเมืองนรกทั้งคู่จากนั้นเขาก็พาลิลลี่ลูกน้อยบินหนีมือกฎหมายและหายสาบสูญไปนับแต่นั้นมาถึงบัดเดี๋ยวนี้เป็นเวลา17ปีแล้วที่ไม่มีใครได้ยินข่าวคราวของพ่อลูกคู่นี้เลยคนทั่วไปไม่อาจจะเข้าใจได้เลยว่าแคมเบลพ่อลูกคู่นี้ได้หลบลี้หนีหายไปอยู่ณแห่งใดและฉะไหนจึงหายไปอย่างเงียบเชียบเช่นนั้นแม้เจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าของคดีเองก็ไม่อาจสืบทราบร่องรอยของจอร์จแคมเบลล์ได้ทั้งที่ได้ออกสืบหาอย่างที่เรียกว่าแทบจะพลิกแผ่นดินหาทีเดียวแต่ขณะเดียวกันบางคนก็พูดว่าพ่อลูกคู่นี้ได้ตายไปแล้วแต่ก็ยังมีอีกหลายคนเชื่อว่ายังมีชีวิตอยู่และได้หลบหนีไปอยู่ในแคลิฟอร์เนียโดยเปลี่ยนชื่อใหม่ทั้งคู่หรือถ้าหากจอร์จแคมเบลตายยังน้อยลิลลี่ก็ยังมีชีวิตอยู่หรือถ้าแม้หากว่าจอร์จแคมเบลยังมีชีวิตอยู่คนหนึ่งขณะนี้เขาก็จะมีอายุกว่า90ปีแล้วและถ้ายังไม่มีการแสดงตัวทวงถามบัญชีรายนี้อีกเพียง1ปีเท่านั้นโดยกฎหมายท้องถิ่นสิทธิ์ของเจ้าของบัญชีก็จะหมดสิ้นลงและเงินกว่าแสนดอลลาร์ก็จะตกเข้าเป็นของรัฐดังนั้นเขาจึงได้พยายามที่จะสืบหาตัวแคมเบลล์หรือทายาทของจอร์จแคมเบลล์เจ้าของบัญชีที่ถูกละทิ้งรายนี้ให้จงได้เหตุผลที่เขาพยายามสืบหาน่ะเหรออ๋อแน่ละเขาย่อมมีอยู่อย่างแน่นอนฮิวเบิร์ตพอตเตอร์ได้พยายามศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของแคมเบลใหม่อีกครั้งหนึ่งเขาได้พยายามค้นคว้าหาภาพหญิงที่ถูกแคมเบลสังหารมาพิจารณาประกอบด้วยพร้อมกันนั้นเขาก็พยายามสืบหาตัวลิลลี่ลูกสาวของแคมเบลตัวแคมเบลเองและชายชู้ของเมียสาวของแคมเบลแล้วเขาก็ได้ตัดสินใจในการที่จะเสาะหาหญิงสาววัยรุ่นที่มีลักษณะหน้าตาละไม้กับแคมเบลและเมียของเขามาฝึกและให้รับบทเป็นตัวแทนลิลลี่ตัวจริงเพื่อมารับสมอ้างว่าเป็นทายาทของแคมเบลเพื่อที่จะรับเงินในบัญชีค้างจ่ายของหล่อนไปให้เป็นการเสร็จสิ้นฮิวเบิร์ตได้คิดถึงหญิงสาว 2-3 คนที่เขาเคยรู้จักแต่เขาก็ไม่อาจจะไว้วางใจได้ว่าหญิงสาวเหล่านั้นจะซื่อสัตย์ต่อเขา
หรือจะสามารถแสดงบทบาทของลิลลี่ได้อย่างแนบเนียนอีกประการหนึ่งฮิวเบิร์ตคิดเอาไว้ว่าลิลลี่แคมเบลตัวปลอมของเขาจะต้องเป็นเด็กกำพร้าจึงจะเหมาะสมกับเรื่องราวที่เขาได้เตรียมไว้แล้วว่าลิลลี่ได้ถูกบิดาของหล่อนละทิ้งแล้วก็มีผู้อื่นเก็บไปเลี้ยงไว้แล้วฮิวเบิร์ตจะต้องไปยังสำนักงานตัวแทนรับบุตรบุญธรรมจะต้องขอร้องให้มีการตรวจสอบในเรื่องราวของลิลลี่แต่แล้วเขาก็กลับได้คิดว่ามันออกจะเป็นการเสี่ยงต่ออันตรายเพราะข่าวการสืบสวนนี้อาจรั่วไหลและแล้วเขาก็กลับระลึกได้ว่าเขาเคยได้ยินว่าที่ร้านทำขนมปังแห่งหนึ่งในเมืองแกรนโพลัสซึ่งเจ้าของร้านเคยเป็นเด็กกำพร้ามาก่อนนั้นเมื่อมาเปิดร้านค้าขึ้นเขาก็มักจะจ้างเฉพาะเด็กกำพร้ามาทำงานในร้านเช่นเสมียนก็จ้างเสมียนหญิงที่เป็นเด็กกำพร้าซึ่งก็มีอยู่หลายคนฮิวเบิร์ตมักจะหาโอกาสที่ว่างงานไปที่นั่นในวันหนึ่งและเขาก็ได้พบว่าที่เมืองแกรนโพลัสนั้นเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยธุรกิจทุกคนคร่ำเคร่งกับการงานของตนเขาได้ไปที่ร้านขายขนมปังแห่งนั้นแล้วก็ได้พบว่ามีหญิงสาวขายของหน้าร้านอยู่4คนในจำนวนนั้นมีคนหนึ่งที่มีลักษณะที่ทำให้เขาเกิดความสนใจขึ้นมาทันทีทั้งนี้เพราะเจ้าหล่อนมีผมสีทองเหมือนกับลิลลี่แคมเบลหญิงสาวผมทองผู้นั้นเป็นคนสวยมากในสายตาของฮิวเบิร์ตเขาคเนว่าผู้หญิงคนนี้น่าจะมีอายุในราว20ปีซึ่งก็เหมาะกับอายุของลิลลี่แคมเบลฮิวเบิร์ตยืนเตร่รอดูอยู่หน้าร้านด้านนอกที่เป็นตู้กระจกมองผ่านเข้าไปเห็นภายในได้อย่างชัดเจนขณะนั้นหญิงสาวกำลังยุ่งอยู่กับการขายของเขารออยู่จนกระทั่งได้เห็นว่าหญิงสาวผมทองผู้นั้นว่างจากการขายให้กับลูกค้าแล้วจึงเดินเข้าไปในร้านนั่นเขาดึงปีกหมวกสักหลาดที่สวมใส่อยู่เป็นประจำให้หุบลงมาอีกเพื่อที่จะไม่ให้หญิงคนอื่นๆในร้านนั้นสังเกตจดจำใบหน้าเขาได้ทั้งนี้นับว่าเป็นความรอบคอบของเขาประการหนึ่งเพราะมันอาจมีเรื่องยุ่งยากเกิดขึ้นในภายหลังการที่ไม่ให้ใครอื่นจำหน้าเขาได้ย่อมเป็นการตัดประจักษ์พยานไปได้เขาเดินตรงไปหาหญิงผมทองสั่งให้หยิบขนมปังปอนพอให้เขามวนหนึ่งแล้วก็จ่ายเงินให้กับหล่อนแทนที่จะให้กับแคชเชียร์ทั้งนี้ก็เพื่อที่จะให้หล่อนสังเกตจำใบหน้าเขาได้จากนั้นก็เดินออกไปจากร้านขายขนมปังเขายืนเตร่อยู่หน้าร้านอีกครู่ใหญ่ชำเลืองมองเข้าไปในร้านจับจ้องอยู่ที่ร่างของหญิงสาวผมทองผู้นั้นพรางคิดอยู่ในใจว่าหญิงสาวผู้นี้มีลักษณะเหมาะสมที่สุดที่จะมาเป็นตัวแทนลิลลี่เพื่อรับมรดกบัญชีเงินค้างของมิสเตอร์จอร์จแคมเบลล์เขาสังเกตเห็นหล่อนเป็นคนเปิดเผยและติดจะขี้อายหล่อนอาจจะยอมรับถ้าหากว่าเขาขอร้องและอธิบายให้หล่อนเข้าใจ
วันรุ่งขึ้นหลังจากฮิวเบิร์ตเลิกงานตามปกติแล้วเขาก็รีบข้ามมาฝั่งเมืองแกรนโพลัสตรงไปยังร้านขายขนมปังนั้นด้วยเกรงว่าหญิงผมทองนั้นจะกลับไปเสียก่อนแต่เมื่อเขาไปถึงหน้าร้านเขาก็โล่งใจเมื่อเห็นว่าหล่อนยังคงกำลังขายขนมให้แก่ลูกค้าอยู่เช่นเคยเขาเข้าไปซื้อขนมปังปอนอีกและได้บอกกับหล่อนว่าเขาจะมาซื้อขนมปังที่นี่ทุกวันขอให้หล่อนเก็บสำรองไว้ให้เขาด้วยและด้วยวิธีนี้เองที่เขาเลยถลายคุยแล้วขอทราบนามของหล่อนในวันที่3ของการไปซื้อขนมปังฮิวเบิร์ตก็ได้ทราบว่าหญิงสาวผมทองนั้นชื่อดอลลิสแลนซ์และในวันที่4เขาถ่วงเวลาให้ไปถึงร้านขณะที่กำลังจะปิดพอดีเขาเลยถือโอกาสนั้นกล่าวกับหล่อนว่าฉันหวังว่าคุณคงไม่รังเกียจนะมิสแลนซ์คุณกำลังจะกลับอยู่แล้วไม่ใช่หรอฉันถ้าคุณไม่รังเกียจขอให้ฉันได้เอารถไปส่งคุณที่บ้านได้ไหมหญิงสาวมีท่าทางลังเลอยู่ชั่วครู่ก็ตอบว่าขอบคุณค่ะฉันไม่รังเกียจแล้วค่ะฮิวเบิร์ตได้ทราบต่อไปด้วยความยินดีอย่างยิ่งว่าบิดามารดาเลี้ยงของดอลลิสแลนซ์นั้นได้ถึงแก่กรรมไปแล้วทั้งคู่กรณีเช่นนี้ถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่งและฮิวเบิร์ตเองก็ไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าโชคจะช่วยเขาเช่นนั้นมีข้อยุ่งยากอยู่ประการเดียวที่ว่ามารดาเลี้ยงของดอลลิสนั้นมีพี่สาวอยู่คนหนึ่งดอลลิสเองก็ไม่อาจจะรู้ว่าหล่อนอยู่ที่ไหนในขณะนี้หญิงสาวคาดว่าป้าของหล่อนคนนี้ไม่มีความรู้อะไรเกี่ยวกับตัวหล่อนมากไปกว่าจะรู้เพียงว่าน้องสาวของหล่อนได้รับเด็กกำพร้ามาไว้ในฐานะลูกเลี้ยงคนหนึ่งเท่านั้นฮิวเบิร์ตมั่นใจว่าเขาต้องทำงานนี้โดยเร็วก่อนที่จะมีคนรู้เห็นและร่ำลือถึงการสมาคมของเขากับสาวน้อยผู้นี้ดอลลิสเองก็ดูจะมีท่าทางพอใจเขาอยู่ไม่น้อยเมื่อฮิวเบิร์ตได้ชวนหล่อนไปรับประทานอาหารค่ำด้วยกันหรือไปดูภาพยนตร์ด้วยกันครั้งใดหญิงสาวก็มักจะยินยอมรับคำเชิญนั้นเสมอทุกครั้งโดยไม่อิดเอื้อนเลยแม้แต่น้อยเขามีความระมัดระวังในเรื่องความประพฤติมากที่สุดไม่พยายามล่วงเกินหล่อนแม้แต่น้อยและแล้วเขาได้ถือโอกาสบอกกับหล่อนว่าอย่าได้ถือโอกาสเล่าเรื่องที่หล่อนมาติดต่อกับเขาให้เพื่อนๆของหล่อนฟังส่วนเหตุผลนั้นเขาจะอธิบายให้ฟังในวันหลังซึ่งหญิงสาวก็รับปากด้วยดีเมื่อได้รู้จักบ้านของดอลลิสแล้วฮิวเบิร์ตก็ไม่ได้ย่างกรายไปที่ร้านขนมอีกเลยและเขาก็ไม่เคยที่จะเหยียบย่างเข้าไปในห้องพักของหล่อนด้วยเขาเพียงไปรับและไปส่งหล่อนที่หน้าแฟลตของหล่อนเท่านั้นครั้งแรกที่ฮิวเบิร์ตจูบและกอดร่างที่สั่นสะท้านของหญิงสาวไว้ในอ้อมกอดของเขาเพียงแผ่วๆเท่านั้นเขาได้กระซิบที่ริมหูของหล่อนด้วยเสียงที่ละเมียดละไมว่าดอลลิสฉันรักเธอรู้ไหมว่าฉันรักเธอตั้งแต่วินาทีแรกที่ฉันได้เห็นเธอและจากวันนั้นมาฉันก็รู้ดีว่าฉันไม่มีความสุขเลยที่ไม่ได้เห็นหน้าเธอดอริสขอให้ฉันหวังว่าเธอไม่รังเกียจที่จะแต่งงานกับฉันนะด้วยความดีใจ
สิ่งที่หล่อนได้รอคอยมานานแสนนานก็ได้กลายเป็นความจริงขึ้นมาหญิงสาวตอบด้วยเสียงตื่นเต้นว่าไม่ค่ะดิฉันไม่รังเกียจเลยรู้ไหมคะว่าไม่มีอะไรอีกแล้วที่ดิฉันจะปรารถนามากไปกว่านี้จากนั้นต่างคนต่างอบอุ่นอยู่ในอ้อมกอดของกันและกันและแล้วหนุ่มเจ้าเล่ห์ย่อนเบ็ดไปเกี่ยวเหยื่อสาวแสนสวยที่อ่อนเชิงไว้ได้แล้วก็เริ่มบทบาทตาแผนการของเขาต่อไปด้วยการกล่าวว่าแต่ฉันอยากจะบอกเธอว่าเราจะยังแต่งงานกันไม่ได้นะจนกว่าฉันจะได้เลื่อนตำแหน่งดีกว่านี้ค่ะที่รักดิฉันไม่มีอะไรขัดข้องค่ะและพร้อมที่จะรอคอยคุณต่อไปเวลาล่วงไปข่าวการเลื่อนตำแหน่งของฮิวเบิร์ตก็ยังไม่เกิดขึ้นและแล้วในโอกาสหนึ่งฮิวเบิร์ตก็บอกคนรักของเขาว่าการที่เขาไม่ได้เลื่อนตำแหน่งในธนาคารนั้นก็เพราะฟินเล่ผู้ตรวจบัญชีธนาคารกีดกันเขาและอาจจะคอยกีดกันต่อไปตลอดชีวิตจากนั้นฮิวเบิร์ตก็ได้ถือโอกาสเล่าเรื่องบัญชีเงินที่ถูกทอดทิ้งว่ามีจำนวนมากกว่า $100,000ของมิสเตอร์แคมเบลว่าอีกไม่นานจะต้องถูกริบเข้าเป็นเงินของรัฐดอริสก็ผ่าซื่อตอบเข้าไปว่าหล่อนก็เห็นว่ามันไม่น่าดูเลยที่รัฐจะมาถือสิทธิ์ในเงินจำนวนนี้และขณะนี้ก็เหลือเวลาอีกไม่กี่เดือนหล่อนคิดว่าคงจะไม่มีทางที่แคมเบลจะกลับมาเรียกร้องเงินรายนี้เมื่อได้ช่องเช่นนั้นฮิวเบิร์ตก็แนะขึ้นว่าฉันคิดว่ามันจะเป็นการดีมากทีเดียวถ้าหากว่าเราได้เงินจำนวนนี้มาเป็นของเราเพื่อเป็นทุนในการดำเนินชีวิตคู่ของเรามาถึงตอนนี้ดอริสเบิกตากว้างถามฮิวเบิร์ตว่าแต่ว่าคุณจะทำอย่างไรคะก่อนตอบฮิวเบิร์ตประทับจูบไปบนริมฝีปากของหล่อนอย่างแผ่วเบาแล้วเขาจึงกล่าวว่าด้วยความช่วยเหลือในทุกวิถีทางของฉันเธออาจจะหาหลักฐานเอกสารต่างๆมาแสดงเพื่อพิสูจน์ว่าเธอคือลิลลี่แคมเบลหญิงสาวตะลึงงันอยู่ชั่วครู่แล้วจึงกล่าวออกมาว่าไม่ค่ะฮิวเบิร์ตดิฉันไม่เคยทำเช่นนั้นและจะทำอย่างนั้นไม่ได้เลยค่ะแต่มันไม่ใช่ความผิดอะไรเลยนะแล้วธนาคารของเราก็ไม่ได้เสียหายอะไรด้วยไม่ค่ะถึงกระนั้นดิฉันก็ไม่ค่ะดิฉันทำไม่ได้จริงๆฮิวเบิร์ตเกิดอารมณ์เสียขึ้นมาทันทีและเมื่อหล่อนยื่นหน้าเข้ามาจูบเขาก็เห็นว่าเขามีสีหน้าเครียดแล้วก็เฉยเมยไม่สนองตอบหล่อนเช่นเคยเขารู้ดีว่าขณะนี้หญิงสาวกำลังหลงรักเขาเข้าแล้วอย่างจริงจังเขากำลังเป็นต่อหญิงสาวยื่นหน้าเข้าไปถามว่าเพราะเหตุนี้เองใช่ไหมคะที่คุณห้ามดิฉันไม่ให้พูดถึงเรื่องของคุณแล้วก็ไม่ให้แนะนำคุณกับเพื่อนๆของดิฉันด้วยในขณะนั้นฮิวเบิร์ตไม่ตอบคำถามของหล่อนแต่เขากลับกล่าวจูงใจหญิงสาวต่อไปว่ามันเป็นทางที่เราควรจะได้มีการกินดีอยู่ดีอย่างไม่มีอะไรผิดพลาดไม่ใช่หรอมันเป็นโชคของเราถ้าเราจะเริ่มลงมือเสียณขณะนี้เราจะหาโอกาสอย่างนี้อีกไม่ได้แล้วนะแต่ดิฉันยังไม่มั่นใจว่าเราจะปลอดภัยถ้าทำเช่นนั้นฮิวเบิร์ตชักเดือดดาลขึ้นมาทันทีที่เห็นหญิงสาวทำท่าแข็งขืนเช่นนั้น
เขาจึงยื่นคำขาดกับหล่อนทันทีว่าก็ตามใจสิถ้าเธอคิดว่าเธอจะยืนกรานไม่ยอมทำตามอยู่อย่างนั้นล่ะก็เราก็ควรที่จะเลิกติดต่อกันได้แล้วเลิกกันทีมาถึงจุดนี้นะคะก็เป็นจุดเปลี่ยนในความสัมพันธ์ในความคิดของหญิงสาวที่น่ะก็คือความสัมพันธ์กำลังดีอยู่เลยนะคะทำไมถึงมาเกิดเรื่องแบบนี้แต่ในความคิดของฮิวเบิร์ตก็คือแหมมันไม่เป็นไปตามแผนขัดใจไปหมดก็ติดตามตอนต่อไปนะคะกำลังสนุกเลยค่ะแต่จริงๆเรื่องแบบนี้ก็น่าจะเกิดขึ้นอยู่บ่อยๆเหมือนกันนะเจอโดยทั่วไปครับถึงแม้ว่าจะไม่ใช่เรื่องที่เป๊ะๆแบบนี้แต่ว่าลักษณะนี้นี่โอ้โหเยอะมากประมาณว่าใช่ผิดแผนหรือว่าหลอกใช้ใครบางคนแล้วมันไม่ได้ดังใจไม่ได้ดังใจเพราะเขารู้ทันหรือเพราะเขารู้เท่าไม่ถึงการเขาซื่อแล้วเขาก็รักจริงนะคะก็ติดตามต่อไปได้ค่ะกับรอบต่อไปของห้องสมุดหลังใหม่รามานะคะรวมเรื่องระทึกใจของอัลเฟรดฮิตช็อกค่ะแปลและเรียบเรียงโดยหม่อมราชวงศ์ชนสวัสดิ์ชมพูนุชจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ประมวลสาร2508ค่ะและวันนี้นะคะเราก็ลาคุณไปก่อนจะกลับมาพบกับคุณในรอบใหม่สวัสดีค่ะสวัสดีครับห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง